บนะแม่ชมพู่สยบดราม่ารักลูกไม่เท่ากันอุ้มแต่สายฟ้าไม่แลพายุเป็นประเด็นที่ชวนมองบนแทนคุณแม่สายแฟชั่นอย่างชมพู่อริยาจริงๆหลังถูกประชาชีชาวเผือกจับผิดว่าไม่ค่อยอุ้มน้องพายุลูกชายฝาแฝดอีกคนถ่ายรูปลงไอจีเลยส่วนมากมักจะเห็นแม่ชมถ่ายคู่กับน้องสายฟ้าแฝดคนพี่ซะมากกว่าจนกลายเป็นประเด็นว่าแม่ชมเนี่ยรักลูกแฝดไม่เท่ากันบางคนตั้งข้อสังเกตมากไปกว่านั้นว่าอาจจะเป็นที่หน้าตาของน้องแฝดที่สายฟ้าจะเหมือนกับพ่อน็อตส่วนพายุจะคล้ายคุณอานนท์มากกว่าเลยทำให้แม่ชมเนี่ยเอ็นดูลูกแฝดคนพี่มากกว่าคนน้องมโนแจ่มกันจริงๆดังนั้นนะคะโพสต์ล่าสุดของคุณแม่แฟชั่นนิสต้าเลยขอสยบกระแสเมาท์มอยแบบไกลๆด้วยการลงคลิปโปรโมทโครงการ Baby Love Thailand ที่ถ่ายคู่กับน้องแฝดคนเล็กอย่างพี่พายุให้ดูซะเลยเป็นอันว่าแม่ชมเนี่ยรักทั้งคู่ประเด็นนี้จบได้แล้วนะคะคุณก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีนึงที่แบบว่าเราก็แบบโตขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็มีอีกบทบาทนึงแล้วนะในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าคงรู้สึกจริงๆตอนแบบเหมือนลูกไปโรงเรียนแล้วแบบต้องไปงานวันแม่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบนั้นนะการเป็นแม่มันไม่ง่ายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะช่วง3เดือนแรกเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผ่านไปแล้วแบบว่าภารกิจของความเป็นแม่มันจะจบสิ้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันแบบมันลาออกไม่ได้จริงๆทุกวันมันก็มีความท้าทายแหละเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนไปทุกวันเขาก็โตไปทุกๆวันนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่หนักที่สุดเพราะว่าทุกๆวันมันคือสิ่งใหม่ฝากกดติดตามเผือกดาราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ